โอลาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชื่อหลินนะคะตอนนี้หลินก็อยู่ที่เมืองชิวาว่านะคะซึ่งเป็นรัฐทางตอนเหนือของเม็กซิโกนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะหลินจะพาลุมารู้จักกับเมืองชิวาว่านะคะในส่วนของวันนี้ที่หลินจะพูดถึงนั้นก็คือเรื่องเงินเดือนนะคะหลินมาทำงานที่นี่เป็นแม่บ้านนะคะที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งเป็นแม่บ้านได้เงินเดือน 6,000 เปโซนะคะที่นี่เขาจะไม่ให้เงินเป็นรายเดือนเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะให้เงินเป็นรายอาทิตย์รายอาทิตย์ที่หลินได้ก็คือ 1,500 เปโซต่ออาทิตย์นะคะนะเดี๋ยวหลินจะคูณให้ดูนะคะว่าอาทิตย์นึงอ่ะหลินได้เงินเท่าไหร่หลินได้เงิน 1,500 เปโซนะทุกคนเนี่ยนะคะแล้วก็คูณ 1.5 คือตอนนี้ค่าเงินมันอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะคะ1บาทไทยต่อ 1.5 เปโซนะคะ 2,250 บาทไทยนะคะที่หลินได้อ่ะหลินคูณต่อนะคะคูณ4ทุกคน 9,000 บาทไทยอันนี้ฟังไม่ผิดนะคะหลินทำงานชิวาว่านะคะเมืองชิวาว่านะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเม็กซิโก 9,000 บาทไทยนะคะที่หลินได้ต่อเดือนนะทุกคนทำงานที่ไทยดีกว่าไหมถ้าใครคิดว่ามาทำงานเมืองนอกแล้วได้เงินเยอะนะคะบอกเลยนะคะว่าแบบไม่ใช่สำหรับเมืองนี้ไม่ใช่สำหรับเมืองที่ชิวาว่านะคะลินไม่รู้ว่ารัฐอื่นที่เม็กซิโกอ่ะเขาจะได้เงินเยอะหรือว่าเงินยังไงนะแต่ว่าที่ลินอยู่ตอนนี้คือได้แค่นี้จริงๆนะก่อนลินจะมาก็คิดว่าที่นี่น่าจะได้แบบคือเมืองนอกอ่ะเนาะเราก็คิดว่าอยู่เมืองนอกได้เงินเยอะเขามาทำงานเหมือนอยู่อเมริกาเขาได้เงินเยอะอะไรเงี้ยอยู่ทางยุโรปได้เงินเยอะเกาหลีได้เงินเยอะอะไรเงี้ยแล้วลินมาอยู่ที่นี่นะคะเม็กซิโกทุกคนโอ้โหโอ้ my god 9,000 บาทนะคะได้แค่นี้ลินก็เลยจะมาบอกว่าถ้าใครคิดว่าแบบมาทำงานเมืองนอกได้เงินเยอะคิดใหม่นะคะคิดใหม่แล้วใครอยากมาอะไรอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายไม่ได้ได้เงินเยอะเหมือนที่ทุกคนคิดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในรอบนี้ที่ลินอยากมาลินอยากพาทุกคนมาแบบมารู้จักเมืองนี้ให้มากขึ้นนะมารู้จักเม็กซิโกคืออยากให้ทุกคนมีข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนี้คือจะบอกว่าก่อนลินจะมาลินก็หาข้อมูลใช่ป่ะข้อมูลเกี่ยวกับเมืองชิวาว่าค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะลินมีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะลินก็เลยอยากมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานอยู่ที่นี่การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีความเป็นอยู่การใช้ชีวิตเป็นยังไงนะคะที่เม็กซิโกนะคะที่ชิวาว่านะคะแล้วก็หลินก็เลยเนี่ยกลับมารอบนี้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายทอดข้อมูลตรงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักนะคะได้รู้จักเม็กซิโกมากขึ้นยังไงคลิปหน้านะคะหลินก็จะพาทุกคนไปรู้จักอะไรเกี่ยวกับเม็กซิโกนะคะก็ฝากติดตามหลินไว้ด้วยนะคะสำหรับก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ